ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เทศกาลนี้เป็นช่วงที่มีวันสำคัญ2วันเข้ามาบรรจบกันอันที่1ก็คือวันที่จะเข้าพรรษาซึ่งเราถือวันอาสันหบูชาเป็นวันที่สำคัญที่จะมาถึงในวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2561นี้และวันเข้าพรรษาก็จะมาถึงในวันที่28กรกฎาคมในขณะเดียวกันยังมีวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งก็คือในวันที่28กรกฎาคมนั้นก็เป็นวันที่เราถือว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10ของเราซึ่งเราก็จะได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่สำคัญสำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการเชิดชูพระองค์ท่านต่อไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ท่านมาทรงครองราชในเป็นรัชกาลที่10นั้นถือว่าเราถือว่าเป็นการที่สำคัญเป็นงานที่สำคัญที่พระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณได้สนองพระบรมโพธิสมภารของรุ่นเก้ารัชกาลที่9สืบเนื่องต่อมาและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมีพระปรีชาสามารถในการที่จะทำงานหรือปกครองพระสงฆ์นิกรให้อยู่เย็นเป็นสุขได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเราถือว่าประเทศไทยเรามีพระพุทธศาสนาที่เป็นพุทธศาสนาเถรวาทเป็นสิ่งที่สำคัญปรากฏในรัฐธรรมนูญว่าประเทศไทยเราจะถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นศาสนาหลักแล้วพระองค์ท่านพระมหากษัตริย์ของเราก็เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกด้วยในขณะเดียวกันในจังหวะอย่างนี้คราวอย่างนี้เราจะทำอะไรร่วมกับท่านเพื่อเจริญพระเกียรติท่านได้ด้วยเพื่อที่จะปฏิบัติสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับตนเองได้ด้วยนั่นก็คือว่าในวันอาสันหบูชาที่จะมาถึงในวันที่27กรกฎาคมนั้นในขณะนี้ช่วงนี้รัฐบาลไทยได้จัดกิจกรรมที่เป็นสัปดาห์ในการปฏิบัติอาสาฬหบูชาณท้องสนามหลวงซึ่งวันอาสาฬหบูชานี้เป็นวันที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรหลังจากที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน6แล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้เสด็จไปที่สารนาฏในปัจจุบันได้แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็ในนั้นก็มีท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกหรือองค์แรกในโลกแล้วเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์3อย่างก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์โดยที่พระธรรมนั้นมีอยู่แล้วตามธรรมชาติพระพุทธก็คือพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระสมณโคดมแล้วก็พระสงฆ์หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วท่านอัญญาโคณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก็ได้ขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลกจึงถือว่าเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ในส่วนของธรรมะในวันอาสาฬหบูชานั้นเราจะน้อมนำมาปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นของเนื้อหาธรรมานั้นเนื่องจากท่านปัญจวัคคีย์เป็นผู้ที่มีความเชื่อมีความเห็นรวมถึงสังคมในสมัยนั้นมีการปฏิบัติที่ตึงที่เคร่งและก็หย่อนคู่กันทั้งสองฝ่ายซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตัดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเห็นว่าการที่มีสิ่งใดที่เป็นการตึงเกินไปปฏิบัติงานใดเขาตามตึงเกินไปก็จะทำให้ขาดได้ย่อนเกินไปก็หละหลวมสังคมก็ไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมธรรมะอย่างนี้เรามาประยุกต์ได้ในเนื้อหาที่ลึกเข้าไปกว่านั้นก็เป็นเรื่องของการตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4ได้พูดถึงกิจที่สำคัญงานที่สำคัญเกี่ยวกับอริยสัจ4ซึ่งเราต้องรู้ต้องปฏิบัติแล้วก็ในขณะเดียวกันสิ่งที่ปรากฏในการปฏิบัติก็เป็นเรื่องของมรรคมีองค์8ในเรื่องมรรคมีองค์8นั้นเขาเป็นทางเป็นองค์หนึ่งในอริยสัจ4เป็นเรื่องที่จะทำให้เราสามารถตรัสรู้ได้เพราะนั้นธรรมะในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนั้น
มีหลายส่วนที่จำเป็นที่เราควรจะสวดให้ได้ควรจะเจริญให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเราถือว่าเรานำมาใช้ในเรื่องการศึกษาธรรมะในธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วเนี่ยยังไม่พอเรายังจะใช้ในธรรมเนียมวิถีชีวิตของคนไทยเราด้วยนั่นก็คือในงานมงคลที่เกี่ยวกับอายุเราก็จะถือว่าการเจริญพระพุทธมนต์นั้นเราก็นำส่วนของธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาเป็นบทสำคัญเป็นสูตรสำคัญในการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการให้อายุนั้นเป็นมงคลจึงเรียกว่าอายุวัฒนมงคลก็จะมีพระสงฆ์ท่านก็จะเจริญพระพุทธมนต์ในบทที่ว่าด้วยธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี้เพราะในเนื้อหาส่วนหนึ่งนั้นน่ะก็กล่าวถึงพรหมถึงสวรรค์16ชั้นด้วยว่าเทวดาได้มาร่วมฟังด้วยแล้วในบทท้ายของการแสดงพระธรรมเทศนานี้ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี้ก็ได้ประมวลข้อสรุปว่าผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากการฟังแล้วเกิดผลทันตาก็คือท่านโกณฑัญญะแล้วต่อจากนั้นท่านปัญจวัคคีย์อีก4องค์ที่ได้ขอบวชตามในภายหลังก็ได้ตรัสรู้ธรรมได้บรรลุธรรมตามได้บรรลุธรรมตามไปด้วยในธรรมะต่อจากนั้นมาทีนี้เนื้อหาเหล่านี้เราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากการเจริญพระพุทธมนต์แล้วยังไม่พอก็จะนำไปสู่ช่วงของการเข้าพรรษาเพราะในวันที่28กรกฎาคมนั้นเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์ของไทยเราเราถือว่าการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ก็เป็นช่วงที่สำคัญเป็นเทศกาลที่สำคัญซึ่งมาบรรจบในปีนี้ก็ยิ่งเป็นการดีที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมแล้วก็เรียนรู้ธรรมะให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอุทิศพระกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่พระองค์ท่านได้เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้วแล้วก็ได้เฉลิมพระเกียรติเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ของเราซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้ที่จะอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เจริญให้มั่นคงยิ่งขึ้นสืบต่อไปจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายในโอกาสวันอาสาฬหบูชามาถึงอย่างนี้ในโอกาสวันเข้าพรรษามาถึงอย่างนี้ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ไปปฏิบัติในส่วนของธรรมะในฐานะชาวพุทธทั้งในส่วนของการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมการน้อมนำธรรมะมาใช้รวมถึงการปฏิบัติตามประเพณีที่สำคัญของเราทั้งในส่วนที่เป็นทานการให้การใส่บาตรในส่วนที่เป็นศีลการรักษาศีลซึ่งหลายท่านก็จะปฏิบัติในเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาแต่หากงดมากกว่านั้นยิ่งดีสิ่งที่เป็นอบายมุขก็เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะถวายพระองค์ท่านรัชกาลที่10ของเราก็ยิ่งเป็นการดีนอกจากนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมะในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นรวมถึงการเข้าพรรษาหรือจะสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ก็ได้ถือเป็นส่วนของการภาวนาเพราะฉะนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้เราควรจะทำในส่วนของการปฏิบัติทานศีลภาวนาในทานอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการถวายผ้าอาบน้ำฝนถวายเทียนพรรษาให้แก่พระสงฆ์บางท่านเขาอาจจะประยุกต์เป็นการถวายหลอดไฟฟ้าหรือถวายค่าไฟฟ้าเพื่อเป็นการส่องสว่างสำหรับพระสงฆ์สำหรับวัดต่างๆด้วยก็ได้รวมถึงการจะสังคมสงเคราะห์ให้กับสาธารณชนทั้งหลายผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่ขาดสิ่งที่สำคัญที่จะอำนวยความเหมาะสมตามเหตุตามปัจจัยในยุคสมัยนี้ก็ยิ่งจะเป็นการดีสิ่งเหล่านี้เป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติให้เกิดเป็นธรรมะที่ดีต่อสังคมเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเราสืบไป